จะเป็นยังไงถ้าชีวิตคนเราให้เปลี่ยนคำว่าไม่เป็นคำว่าได้เสมอในทุกสถานการณ์ของชีวิตสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Yes Man นำแสดงโดยจิมแคร์รีเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนไปรับชมรับฟังกันเลยครับแอดมีโปรพรีเมียมราคาถูกมาแนะนำราคาเริ่มต้น29บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอปเลยทีเดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU Premium ไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่Cat4K หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเริ่มต้นที่คราวพระเอกของเราเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะไรในชีวิตชีวิตของเขามันดูไม่มีอะไรเอาซะเลยแฟนก็มาทิ้งหน้าที่การงานก็ไม่ก้าวหน้าคำพูดติดปากของคราวมักจะพูดเสมอเขามักจะตอบคำว่าไม่และปฏิเสธเกือบจะทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเขาเขาเลือกที่จะทำตามใจของเขาโดยที่ไม่ค่อยจะสนใจคนอื่นสักเท่าไหร่มีอยู่วันหนึ่งในช่วงพักกลางวันเขาก็มานั่งพักและก็บังเอิญมาเจอเพื่อนเก่าของเขาเพื่อนของเขามีชื่อว่านิกนิกถามกับเขาว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงพอลองพูดดูชีวิตของพระเอกมันก็ไม่มีอะไรจริงๆครับชีวิตดูแย่ไปหมดซึ่งตรงกันข้ามกับนิกเพราะเขาได้ทำอะไรหลายอย่างที่เขาไม่คิดว่าจะได้ทำมาก่อนเขาบอกกับคลาวว่าที่เขาทำได้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเขาเป็นมนุษย์ตอบว่าได้กับทุกๆอย่างเขาไม่เคยปฏิเสธกับโอกาสอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเขาและคำว่าได้มันก็พาเขาไปไกลมากๆนิกบอกให้คลาวลองท้าเขาให้โยนก้อนหินใส่ธนาคารคลาวก็ท้าเขานิกก็ตอบทันทีว่าได้พร้อมโยนหินใส่ธนาคารจนกระจกแตกและนิกก็รีบวิ่งหนีไปก่อนที่นิกจะหนีไปเขาก็บอกกับคลาวว่าใช้ชีวิตของนายให้คุ้มค่าซะและในตอนเย็นปีเตอร์ก็มาหาคลาวที่ห้องเรื่องก็คือว่าพระเอกลืมไปงานฉลองบ้านของปีเตอร์คลาวก็ตีเนียนนะครับว่าเขาลืมจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากไปครับปีเตอร์ก็โกรธเขามากและก็กลับไปในคืนนั้นพระเอกเขาก็ฝันว่าตัวเองตายอย่างโดดเดี่ยวโดยที่เพื่อนๆของเขาไม่สนใจด้วยซ้ำในตอนเช้าเขาก็ตื่นขึ้นมาและก็เริ่มคิดได้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างกับตัวเองแล้วไม่งั้นความฝันจะได้เป็นจริงแน่เขาก็เลยเหลือบไปเห็นใบปลิวที่นิกเคยให้ไว้เรื่องการสัมมนา Yes Man และตอนนี้เขาก็ตัดสินใจที่จะไปงานนั้นเมื่อมาถึงที่งานนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาคิดตัดสินใจจะทำอะไรด้วยตัวเองคราวก็ได้เจอกับนิกที่มางานนี้ด้วยและงานก็ได้เริ่มต้นขึ้นเทอร์เลนผู้เป็นดั่งศาสนาของที่นี่ก็ขึ้นมาบรรยายทุกคนต่างปรบมือให้เขาด้วยความศรัทธาเขาก็เริ่มบรรยายไปตามปกติของเขาแล้วก็มาถึงช่วงต้อนรับสมาชิกใหม่เธอเลนก็ถามว่าในที่นี้มีใครเข้ามาใหม่บ้างนิกก็ตะโกนสุดเสียงว่าทางนี้ครับซึ่งนั่นก็คือคลาวนั่นเองจริงๆเธอเลนน่ะขอเชิญคลาวขึ้นมาบนเวทีแต่คลาวกลับปฏิเสธพอทุกคนได้ยินคำว่าไม่ทุกคนก็ต่างโหให้กับคลาวเพราะว่าที่นี่คำว่าไม่เป็นคำต้องห้ามครับเธอเลนได้ยินคลาวบอกว่าไม่เขาก็รีบวิ่งไปหาคลาวด้วยตัวเองเธอเลนก็สัมภาษณ์คลาวและถามว่ามีใครชวนคุณมาที่นี่ใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่เขาก็บอกกับคลาวว่าคุณก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วการพูดว่าไม่ให้กับชีวิตมันก็ไม่ต่างกับคนที่ตายแล้วมักจะมีข้ออ้างให้กับคนรอบข้างและตนเองในการทำสิ่งต่างๆคุณจมปลักกับงานที่ไร้อนาคตคุณเสียคนที่คุณรักที่สุดไปจากชีวิตใช่ไหมซึ่งมันก็แทงใจดำคลาวเป็นอย่างมากครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็ตรงกับชีวิตของเขาเธอเลนก็ทำสัญญากับคลาวว่าหลังจากที่คุณเดินออกไปจากที่นี่เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณต้องตอบว่าได้ซึ่งคลาวก็ตอบตกลงนะครับเธอเลนก็พูดต่อว่าแต่ถ้าคุณพูดว่าไม่เรื่องร้ายก็จะมาถึงคุณคลาวก็บอกว่าสัญญาหลังจากจบงานจากคนที่แทบไม่มีเพื่อนกลายเป็นทุกคนในงานทักทายเขาและต่างชื่นชมคลาวและอยู่ๆก็มีคนจอนจัดเข้ามาหาพระเอกบอกให้คลาวไปส่งเขาหน่อยการเป็น Yes Man ของคลาวก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับคลาวก็ตอบตกลงที่จะไปส่งชายจอนจัดนั้นนอกจากนั้นชายจอนจัดยังขอยืมโทรศัพท์ของคลาวอีกด้วยนิกก็รีบมาเป่าหูว่าให้เขาไปเลยเพื่อนคลาวก็ตอบตกลงและก็ให้โทรศัพท์ไประหว่างทางชายจอนจัดก็ใช้โทรศัพท์จนแบตหมดนะครับและทั้งสองก็มาถึงยังที่หมายพอส่งเสร็จคลาวก็กำลังจะกลับแต่ชายจอนจัดก็ขอเงินกับคลาวครับ
คลาวก็หยิบปึกแบงค์ขึ้นมาและหยิบให้ไป2สำเหรียญชายจอนจัดก็พูดเล่นว่าขอหมดเลยได้เปล่าและด้วยความที่คลาวสัญญาไว้แล้วเขาจึงยกเงินทั้งหมดให้กับชายจอนจัดและชายจอนจัดก็จากไปครับคลาวก็กำลังจะขับรถกลับบ้านแต่กลายเป็นว่ารถของเขาน้ำมันมันหมดซะงั้นโทรศัพท์ก็โดนใช้จนแบตหมดเขาจึงต้องเดินลงมาไปเอาน้ำมันที่ปั๊มและในระหว่างที่พระเอกกำลังกรอกน้ำมันใส่ถังอยู่นั่นเองก็มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาที่ปั๊มและเธอยังถ่ายรูปของพระเอกไว้อีกด้วยเธอเห็นว่าคลาวกำลังกรอกน้ำมันใส่ถังจึงรู้ทันทีว่ารถของคลาวน้ำมันหมดเธอก็ถามว่าให้ไปส่งไหมพระเอกก็ตอบตกลงนะครับแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเธอไประหว่างที่เธอกำลังขับมอเตอร์ไซค์อยู่นั้นเธอก็ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายและเธอก็มาส่งคลาวที่รถของคลาวเขาก็ขอบคุณเธอเธอก็ถามว่าต้องการอะไรอีกไหมคลาวก็เลยพูดติดตลกขึ้นมาครับว่าถ้าได้จูบสักครั้งหนึ่งก็คงจะดีนะและเธอก็มุ่งหน้ามาจูบคลาวทันทีครับจนคลาวตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวและเธอก็ขับมอเตอร์ไซค์ของเธอจากไปนี่เป็นสิ่งที่คลาวไม่เคยได้รับมาก่อนในชีวิตเขาเจอกับสิ่งดีๆเข้ามาหลังจากที่เขาเริ่มบอกคำว่าได้กับทุกอย่างคลาวจึงเริ่มเชื่อว่าคำว่าได้สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้จริงๆและเธอยังให้รูปที่เธอถ่ายรูปคู่กับพระเอกไว้อีกด้วยนะครับคลาวก็ตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้เข้าเต็มๆครับพอถึงตอนเช้าเช้านี้ก็เป็นเช้าที่คลาวอารมณ์ดีมากที่สุดในชีวิตของเขาหลังจากที่เขาตอบคำว่าได้ให้กับชีวิตอยู่ๆก็มีคนโทรมาก็คือนอร์แมนนั่นแหละครับเขาโทรมาบอกพระเอกว่าวันเสาร์เนี่ยที่แบงค์ขาดคนเป็นจำนวนมากให้คลาวมาทำงานวันเสาร์ได้ไหมคลาวก็ตอบตกลงในทันทีพอวันเสาร์คลาวก็มาทำงานตามที่ได้ตกลงไว้ตอนนี้แม้แต่เมลขยะเขาก็ตอบตกลงทั้งหมดเลยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเว็บจัดหาภรรยาเปอร์เซียเขาก็ไม่ปฏิเสธและอยู่ๆก็มีคนมาขอสินเชื่อกับเขาพอดีเธออยากจะได้สินเชื่อเอาไปทำธุรกิจทำเค้กหน้าดาราคลาวก็ไม่รอช้ารีบอนุมัติเลยทันทีคลาวก็ได้มาคุยกับนอร์แมนอย่างเป็นมิตรเป็นครั้งแรกและเขาก็บอกข่าวดีกับพระเอกเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้เข้าไปคุยกับบอร์ดบริหารให้เลื่อนตำแหน่งให้กับคลาวทำไมอย่างนั้นเนี่ยเขาจะลาออกบอร์ดบริหารก็บอกว่าถ้าคลาวแสดงศักยภาพให้พวกเขาเห็นพวกเขาจะเลือกคลาวในทันทีและโนแมนก็เฉลยว่าจริงๆแล้ววันเสาร์คนไม่ได้ขาดหรอกแต่เขาโทรเรียกคลาวมาเพื่อดูว่าคลาวจะเกี่ยงงานไหมแต่คลาวก็มาทำงานตามที่ขอและด้วยเรื่องทั้งหมดมันทำให้คลาวได้เลื่อนตำแหน่งครั้งแรกในรอบ5ปีแถมยังปรับเงินเดือนขึ้นให้อีกด้วยจาก 30,000 บาทเป็น 65,000 บาทคลาวก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและมิตรภาพของทั้งสองก็ได้เริ่มต้นขึ้นจากคำเดียวว่าได้ตกเย็นคลาวก็มาที่บาร์และก็มาขอโทษกับปีเตอร์แต่ปีเตอร์ก็ไม่ได้ถือสาอะไรหรอกครับและพวกเขาก็ฉลองทั้งคืนจนเมาเละคลาวกลายเป็นคนที่เฉิดฉายที่สุดภายในบาร์และอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเขาแต่ด้วยความเมาคลาวจึงจูบเธอไปในทันทีและแฟนของผู้หญิงคนนั้นก็เข้ามาหาเรื่องคลาวและท้าคลาวให้ไปต่อยกันข้างนอกคลาวก็ตอบตกลงในทันทีและก็แพ้ไม่เป็นท่าครับก่อนจะมีเรื่องไปมากกว่านี้เพื่อนของทั้งสองฝ่ายก็มาแยกพวกเขาออกจากกันพอรุ่งเช้าเขาก็มาตื่นหน้าห้องน้ำด้วยความเมาเละเทะเพราะเมื่อคืนคลาวกำลังจะออกไปข้างนอกแต่ทิลลี่เธอก็มาวานให้พระเอกไปติดชั้นวางของให้หน่อยและคราวนี้คลาวก็ตอบตกลงครับพอคลาวติดชั้นวางของเสร็จกลายเป็นว่าเธอไม่ได้เรียกมาแค่ติดชั้นวางของแต่เธออยากมีอะไรกับคลาวครับคลาวก็พยายามจะเลี่ยงแต่ก็ผิดสัญญาไม่ได้แต่เขาก็ทนไม่ไหวครับเขาจึงตอบว่าไม่เป็นครั้งแรกและคลาวก็ออกไปและเรื่องโชคร้ายก็เกิดขึ้นทันทีเสื้อของเขาก็ติดกับประตูห้องพยายามจะดึงก็ไม่ออกแต่พอเขาดึงเสื้อออกมาเขาก็ดึงสุดแรงจนตกบันไดไปแถมยังเกือบโดนหมากัดอีกดูเหมือนว่าสัญญาที่ให้ไว้กับเทอเรนซ์จะศักดิ์สิทธิ์กว่าที่เขาคิดเขาจึงกลับขึ้นไปหาทิลลี่ตอนแรกเขาก็ขัดขืนนะแต่พอสักพักเขาก็คิดได้ว่ามันก็ดีกว่าที่คิดไว้นอร์แมนก็รู้สึกดีใจครับชีวิตของเขาก็ดำเนินไปเรื่อยๆตอนนี้เขาตอบได้กับทุกอย่างแม้แต่ลูกเสือที่มาเคาะประตูขายคุกกี้เขาก็ตอบตกลงเขาตอบตกลงที่จะเรียนคลาสกีตาร์เรียนขับเครื่องบินแม้แต่เรียนพูดภาษาเกาหลีเขาก็ตอบตกลงอย่างไม่ลังเลแต่ไม่ว่าใครจะมาขอสินเชื่อไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนแม้ว่าจะไม่มีคนมาค้ำหรือเครดิตไม่ดีแต่กู้แค่5หรือ10ดอลลาร์เขาก็อนุมัติทั้งหมดหรือแม้แต่การแสดงของวงดนตรีเล็กๆที่เขาปฏิเสธมาเสมอเขาก็ยอมไปดูและตกดึกเขาก็ไปดูการแสดงและที่เซอร์ไพรส์เขาก็คือเขาได้เจอกับเธอคนนั้นอีกครั้งเธอคนที่ช่วยเขาที่ปั๊มน้ำมันเธอเป็นนักร้องของวงดนตรีวงนี้ซึ่งมีแนวเพลงที่ค่อนข้างแปลกแต่คลาวก็ดูอย่างไม่ละสายตา
เธอเองก็เห็นเขาเช่นกันพอจบการแสดงเธอก็ตรงมาหาคราวในทันทีพอคุยกันเสร็จแล้วเขาก็เดินไปส่งเธอที่รถเธอเป็นครูสอนการถ่ายภาพในขณะวิ่งและเช้าพรุ่งนี้เธอก็มีสอนเธอจึงจำเป็นต้องรีบกลับเธอก็ออกปากชวนพระเอกมาที่คลาสเรียนของเธอในวันพรุ่งนี้คราวก็ตอบตกลงและทั้งสองก็ได้แนะนำตัวต่อกันเป็นครั้งแรกเธอมีชื่อว่าเอลิสันพอคราวกลับมาถึงบ้านเขาก็รีบตั้งนาฬิกาปลุกในทันทีแต่ว่าเพื่อนของเขาก็โทรมาชวนเขาให้ไปปาร์ตี้ด้วยกันและในตอนเช้าคราวก็มาถึงที่คลาสของเอลิสันด้วยความกระปี้กระเป๋านะครับเพราะว่าเขาซัดกระทิงแดงไป2ขวดแต่พวกเขาก็เริ่มออกวิ่งกันคราวก็วิ่งไปเรื่อยๆแต่อยู่ดีๆเขาก็หมดแรงลงทุกคนในคลาสถ่ายภาพเขาด้วยความสนุกสนานและตอนที่คลาสจบลงเขาทั้งสองก็ได้คุยกันบอกว่าคราวไม่เหมือนผู้ชายที่เธอเคยเจอมาก่อนเพราะคนล่าสุดของเธอเนี่ยเป็นคนที่น่าเบื่อมากเอาแต่ตอบว่าไม่คราวก็เลยนึกถึงในหัวของเขานะครับว่าสิ่งนี้เขาก็เคยเป็นถ้าคราวมัวแต่ตอบคำว่าไม่เขาคงไม่ได้เจอเอลิสันหรือถ้าเจอเขาทั้งสองก็คงไปไม่รอดทั้งสองคนคุยกันเรื่อยๆต่างคนก็เริ่มประทับใจซึ่งกันและกันและในตอนเย็นคราวก็ไปกินข้าวกับปีเตอร์ตอนนี้ภรรยาเปอร์เชียนของเขาที่มาจากเว็บก็มาถึงแล้วนะครับมานั่งทานข้าวด้วยกันคราวกับเอลิสันก็ไปปาร์ตี้แฮร์รี่พอตเตอร์ที่บ้านของนอร์แมนพวกเขาสนุกกันมากและพอปาร์ตี้จบเอลิสันให้คราวลองขี่มอเตอร์ไซค์ของเธอคราวก็ขี่พาเธอไปเซอร์ไพรส์ในที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือโรงโอเปร่ากลางแจ้งขนาดใหญ่เอลิสันประทับใจมากในทุกสิ่งที่คราวทำให้กับเธอและทั้งสองก็ได้จูบกันเช้าวันต่อมาคราวก็มาทำงานตามปกติเขาซื้อส้มมาแจกทุกคนที่มาขอสินเชื่อกับเขาแต่ว่านอร์แมนก็เข้ามาหาเขาและบอกว่าพวกเรากำลังจะซวยเรื่องที่คราวปล่อยสินเชื่อไปเยอะมากๆพวกเขาดูจะไม่พอใจและคราวก็ได้ไปคุยกับบอร์ดบริหารพอไปคุยกับบอร์ดบริหารมันก็กลับตรงกันข้ามครับกลายเป็นว่าพวกเขาพอใจมากที่คราวปล่อยสินเชื่อขนาดเล็กมันทำให้ผลกำไรในเดือนนี้เพิ่มขึ้นมากมายเลยทีเดียวเขาได้เลื่อนขั้นเป็นถึงระดับผู้บริหารเลยนะครับและคราวกำลังจะไปเที่ยวกับเธอคราวกับเอลิสันเลือกไฟบินที่เร็วที่สุดและพวกเขาก็ได้ไปเที่ยวในที่แปลกๆมากมายไปยิงปืนไปเชียร์บอลและสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทำมาก่อนหลังจากที่พวกเขาไปเที่ยวกันเสร็จอยู่ๆเอลิสันก็ออกปากชวนให้คลาวมาอยู่กับเธอคลาวก็มีท่าทีดูไม่แน่ใจครับเธอจึงรู้สึกเสียใจคลาวก็ขอแก้ตัวใหม่ด้วยการให้เธอถามใหม่อีกรอบคราวนี้เขาตอบอย่างไม่ลังเลและเขาทั้งสองก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้งอาทิตย์ต่อมาพวกเขาก็กะจะไปทำเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้เจ้าหน้าที่มาหาพวกเขาและเรียกคลาวไปสืบสวนดูเหมือนว่าพวกเจ้าหน้าที่จะคิดว่าคลาววางแผนผู้ก่อการร้ายนะครับพอเขาสงสัยว่าเขาเลือกจองไฟบินที่ผิดปกติแถมยังแต่งงานกับคนเปอร์เชียนอย่างไม่มีปีไม่มีขลุ่ยและเลิกกันในเวลาแป๊บเดียวรวมถึงการเรียนขับเครื่องบินการให้สินเชื่อกับคนทำปุ๋ยพวกเขาจึงคิดว่าจะเอาไปทำระเบิดหรือเปล่าจนปีเตอร์ที่เป็นทนายต้องมาอธิบายให้พวกเขาฟังบอกว่าคราวเขาเริ่มโครงการบอกได้กับทุกอย่างพวกเขาจึงปล่อยคราวไปแต่ผลกระทบก็คือพอเอลิสันได้รู้แบบนั้นเธอก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากและคิดว่าเรื่องทั้งหมดคราวไม่ได้อยากทำเขาทำไปเพราะทำตามสัญญาด้วยความโกรธเธอจึงหนีไปและไม่กลับมาอีกเลยคราวก็โทรไปหาเธอเธอก็ตัดสายทิ้งหลังจากนั้นคราวก็นั่งคิดดีๆเขาก็เริ่มสังเกตได้ว่าการตอบว่าได้กับทุกอย่างมันนำพาเรื่องดีๆมาก็จริงแต่มันก็นำพาเรื่องแย่ๆมาหาเขาเช่นกันโดยที่เขาไม่รู้ตัวตกเย็นวันนั้นคราวก็จัดปาร์ตี้สละโสดให้กับแฟนของปีเตอร์ทุกคนในงานมีความสุขมากๆเขาทำให้ทุกคนมีความสุขได้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาเองไม่มีความสุขเพราะเอลิสันหายไปจากชีวิตของเขาเขาจึงไปหาเธอเลนเพื่อขอถอนคำสาบานแต่เขาก็ดันมาโผล่ขึ้นมาตอนที่เธอเลนกำลังขับรถเธอเลนก็เลยตกใจเลยทำให้รถพุ่งชนทำให้เขาทั้งสองบาดเจ็บจนได้ไปนอนโรงพยาบาลเขาตื่นขึ้นมาและเห็นเธอเลนเธอเลนก็บอกเขาว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้นมาเขาบอกคลาวว่าคลาวเข้าใจคำที่เขาพูดผิดไปทั้งหมดการพูดว่าได้ต้องออกมาจากใจไม่ใช่เพราะคำจำยอมหรือต้องการเพียงแค่รักษาสัญญาเท่านั้นแต่มันต้องออกมาจากใจจริงแต่บางอย่างคุณก็สามารถตอบว่าไม่ได้แต่คุณต้องเลือกใช้ให้ถูกเวลาอย่าปิดโอกาสตัวเองแต่ก็อย่าทำให้ตัวเองลำบากเช่นกันพอคราวเข้าใจทั้งหมดเขาก็รีบวิ่งออกไปและไปขอยืมรถกับลีที่เป็นเพื่อนพระเอกคราวก็รีบซิ่งไปหาเอลิสันเพื่อจะขอโทษเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดและคราวก็บอกกับเอลิสันว่าเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่ปิดกั้นทุกอย่างถ้าเขาไม่ไปเข้าชุมนุมเยสแมนเขาคงไม่มีโอกาสได้เจอกับเธอเพราะเขาเป็นคนที่ตอบว่าไม่แต่หลังจากที่เขาเจอกับเอลิสันทุกๆอย่างก็เปลี่ยนไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาบอกว่าได้เขาบอกมาจากใจจริงเขาอยากทำมันให้เอลิสันเขาอยากทำหลายๆอย่าง
ไปพร้อมๆกับเอลิสันพวกเขาทั้งสองก็เลยกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งและตัดสินใจจะใช้ชีวิตร่วมกันคลาวก็ได้พบเจอกับสิ่งต่างๆในชีวิตที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนจากการพูดคำว่าได้และเขาก็ยังได้เรียนรู้อีกด้วยว่าเขาไม่จำเป็นต้องพูดว่าได้กับทุกอย่างเขาเลือกที่จะพูดคำว่าไม่แต่ไม่ควรจะปิดโอกาสเข้ามาในชีวิตของตัวเองและวันนี้คุณเองพูดคำว่าได้ให้กับชีวิตหรือยังครับและหนังเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับและหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ